สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยจะมาอธิบายเรื่องเวลาเราเติมเงินแล้วทำไมยอดเงินมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าทำไมวันถึงหมดนี่หมายถึงคือเราเติมเงินโทรศัพท์อะไรงี้นะมีหลายคนมาถามพลอยว่าเนี่ยป้าเติมเงินไปตั้งหลายร้อยนะเติมทีละร้อย200อะไรเงี้ยแต่ทำไมวันหมดพลอยก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังก็คือการที่เราเติมเงิน1ครั้งยอดเงินเข้าเยอะหรือน้อยถึงแม้เราจะเติม10บาทหรือเราจะเติมเป็นพันอะไรเงี้ยยังไงการเติม1ครั้งวันเราก็เข้าแค่30วันนะคะทุกคนอยากจะให้เข้าใจแล้วก็เติมแค่เดือนละครั้งก็ได้เดือนละ10บาทอะไรเงี้ย10บาท20บาทยังไงมันก็ได้30วันเท่ากันแล้วก็ถ้าใครอยากได้วันเยอะๆเลยอ่ะเราก็เติม10บาทสัก10ครั้งอย่างงี้ก็ได้เราก็ได้ละ10เดือนอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่พลอยรู้แล้วก็พลอยเคยเปิดร้านโทรศัพท์ด้วยก็อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจนะคะลุงป้าน้าอาอะไรก็ลองทำตามดูค่ะใครที่มีปัญหาวันหมดไวเพราะว่าหลายคนเติมจนแบบว่ายอดเงินในโทรศัพท์อ่ะมีอยู่เป็นพันนะทุกคนแต่ว่าวันหมดอ่ะพลอยก็เลยอยากจะอธิบายให้ทุกคนได้ยินและได้ฟังกันขอบคุณค่ะ